รณีศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายณัฐพลเมฆโสพลผู้สื่อข่าวประชาไทยในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้มีการกระทำผิดตามพรบโบราณสถานกับพรบความสะอาดที่บ้านพักตามหมายจับของศาลอาญาซึ่งลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยมีตำรวจจากสน.พระราชวังเข้าแสดงหมายจับพร้อมคุมตัวและยังมีนักข่าวอิสระถูกจับอีกหนึ่งรายบริเวณวัดสุทธิวรารามก่อนนำตัวไปสน.พระราชวังโดยสำนักข่าวประชาไทยได้ระบุว่าตำรวจนอกเครื่องแบบจับกุมนักข่าวประชาไทยข้อหาเป็นผู้สนับสนุนทำให้โบราณสถานเสียหายจากการกีดเกลียนข้อความทั้งยังระบุว่าทั้งคู่ไม่เคยได้รับหมายเรียกแต่อย่างใดหมายจับครั้งนี้ประชาไทยคาดว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ถูกจับกุมพร้อมผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวอื่นได้ติดตามรายงานข่าวเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ในเวลาประมาณ 17.40 นาทีกรณีของบังเอิญซึ่งเป็นศิลปินอายุ 25 ปีพ่นข้อความทำเป็นสัญลักษณ์ไม่เอา 112 และเครื่องหมายสัญลักษณ์บนกำแพงวัดพระแก้วด้านตรงข้ามสนามหลวงต่อมาเวลาประมาณ 16.50 นาทีประชาไทยได้รายงานว่าบรรณาธิการและผู้จัดการของสำนักข่าวรวมถึงทนายความสามารถเจรจาเข้าพบนักข่าวประชาไทยที่ถูกคุมตัวในห้องสอบสวนได้แล้วจากนั้นเวลา 18 นาฬิกาผู้สื่อข่าวประชาไทยก็รายงานเพิ่มเติมว่าหลังการทำบันทึกจับกุมและสอบปากคำนักข่าวประชาไทยและช่างภาพอิสระได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทนายความก็ได้ขอประกันตัวทั้งสองคนพนักงานสอบสวนรับคำร้องขอประกันตัวไว้ก่อนปรึกษากับผู้บังคับบัญชาต่อมานายเทวฤทธิ์มณีฉายซึ่งเป็นบรรณาธิการสำนักข่าวประชาไทยเปิดเผยผ่านประชาไทยโดยระบุว่าก็มีการบันทึกการจับกุมที่สน.แล้วและสอบคำให้การนักข่าวในชั้นพนักงานสอบสวนและคุมตัวที่สน.ฉลองกรุงซึ่งไกลมากขณะที่ผู้สื่อข่าวอิสระก็มาสอบปากคำทีหลังคาดว่าจะถูกนำตัวไปที่สน.ทุ่ง2ห้องซึ่งการแยกกันเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคสำหรับพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวไปที่ศาลอาญาในตอนเช้าและทำการประกันตัวในชั้นศาลนายเทวฤทธิ์ยังกล่าวว่าสำหรับจุดยืนประชาไทยยืนยันว่าทั้งสองคนถูกข้อหาสนับสนุนการทำลายโบราณสถานซึ่งเขามาทำข่าวการทำข่าวไม่ใช่การสนับสนุนหากบอกว่าการทำข่าวเป็นการสนับสนุนกลุ่มที่ไปทำร้ายหรือกระทำการใช้ความรุนแรงแสดงว่านักข่าวเป็นผู้สนับสนุนหรือจุดยืนก็คือเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งเราแค่ต้องการนำเสนอข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวมาที่สน.ก็คือตอนก็มีการบันทึกการจับกลุ่มที่สน.ใช่ไหมฮะเท่าที่ผมสังเกตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีผมคุณณัฐพลเมฆโสพลซึ่งเป็นนักข่าวประชาไทยเนี่ยก็มีการสอบคำให้การในชั้นพนักงานสอบสวนใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็คุมตัวที่สน.ฉลองกรุงซึ่งไก่ปุ้นเลยนะครับแล้วก็อีกคนนึงคุณยาเป็นผู้สื่อข่าวอิสระใช่ไหมฮะอันนี้ก็มาถูกคุมตัวมาพร้อมๆกันนี่แหละแต่ว่าสอบปากคำทีหลังนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณยาใช้สิทธิ์ทางด้านกฎหมายอะไรบ้างนะครับผมออกมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมงานร่วมมืออะไรต่างๆเมื่อสักครู่เนี่ยคุณยากำลังเจรจาพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่อยู่นะครับแต่ว่าคาดว่าคุณยาเนี่ยจะถูกนำตัวไปที่สน.ทุ่ง2ห้องครับซึ่งการแยกกันเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่คือส่งตัวลงชื่อส่งตัวไปสน.ทุ่ง2ห้องไปที่ของคุณณัฐพลเมฆโสพลไปที่สน.ฉลองกรุงก่อนแล้วทีนี้เหมือนเปลี่ยนใจจะส่งไปทุ่ง2ห้องแต่ว่าคุณณัฐพลไปแล้วนะครับก็เลยดูเหมือนกันเป็นการแยกกันนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็คือเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปที่ศาลอาญาใช่ครับเขาถ้าทำสิ่งที่เจ้าหน้าที่พูดให้อธิบายเนี่ยก็คือตอนเช้าเนี่ยเขาจะทำส่งเรื่องของตัวไปที่ไปเอาตัวที่สน.ทุ่ง2ห้องแล้วไปเอาตัวที่สน.ฉลองกรุงเพื่อไปฝากขังที่ศาลอาญาครับน่าจะเป็นศาลอาญาราชดานะแล้วก็หลังจากนั้นก็ประกันตัวในชั้นศาลแล้วก็ทางจุดยืนของประชาไทยหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นเป็นยังไงบ้างคะจุดยืนของคือยืนยันว่าคุณณัฐพลเมฆโสพลหรือแม้กระทั่งคุณยาเองก็ตามที่เป็นผู้สื่อข่าวอิสระเนี่ยถูกข้อหาสนับสนุนใช่ไหมการทำลายโบราณสถานซึ่งเขามาทำข่าวครับการทำข่าวไม่ใช่การสนับสนุนถ้าคุณบอกว่าการทำข่าวเป็นการสนับสนุนเนี่ยกลุ่มบางกลุ่มที่ไปทำร้ายหรือไปกระทำการอะไรที่มันเป็นใช้ความรุนแรงเนี่ยมันแปลว่านักข่าวคนนั้นน่ะก็เป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมซึ่งจริงแล้วเนี่ยจุดยืนก็คือเราไม่ใช่ผู้ขัดแย้งเราเพียงแค่ต้องการ นำเสนอข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาวันที่12กุมภาพันธ์นางสาวภัคมลหนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อในฐานะรองโฆษกพรรคก้าวไกลก็ทวิตข้อความผ่าน X แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าไม่คิดว่าณวันนี้เรายังต้องมาตั้งคำถามว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยแบบไหนเพราะไม่มีสังคมประชาธิปไตยที่ไหนที่สื่อมวลชนผู้นำเสนอข้อเท็จจริงโดนฟ้องปิดปากครั้งแล้วครั้งเล่ากรณีที่เกิดขึ้นในวันนี้นายณัฐพลเมฆโสพลผู้สื่อข่าวของประชาไทยถูกตำรวจชุดนอกเครื่องแบบแสดงหมายจับข้อหาเป็นผู้สนับสนุนทำให้โบราณสถานเสียหายจากการขีดเขียนข้อความทั้งที่เขาแค่ทำหน้าที่สื่อมวลชนนำเสนอข้อเท็จจริงและจากที่ดิฉันติดตามข่าวล่าสุดทราบว่ายังไม่ได้รับการประกันตัวฝากไปยังรัฐบาลขอให้ตั้งหลักตั้งสติการปิดปากสื่อเป็นเรื่องร้ายแรงในสังคมที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยในฐานะที่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพลเรือนมาจากการเลือกตั้งแม้การจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามขั้วแต่ท่านมีทางเลือกที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลนี้พร้อมปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ขี้ขาดความจริงเหมือนที่รัฐบาลเผด็จการเป็นกันดังนั้นท่านยังมีโอกาสอย่าปล่อยเรื่องนี้ให้เนิ่นช้าแต่หากปล่อยเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นซ้ำๆไม่คิดแก้ไขดิฉันเป็นห่วงจริงๆว่าสุดท้ายประชาชนจะแยกไม่ออกว่ารัฐบาลเศรษฐาต่างจากรัฐบาลประยุทธ์อย่างไรและล่าสุด13กุมภาพันธ์ด้านนายรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook ถึงเรื่องนี้โดยระบุว่าอย่าให้สังคมหวนคืนสู่ยุคสมัยแห่งความหวาดกลัวรัฐบาลต้องปกป้องเสรีภาพสื่อการจับกุมสื่อที่ทำหน้าที่ของตนเองราวกับว่าทำความผิดร้ายแรงการยัดข้อหาแบบนี้จะทำให้สังคมไทยกลับมาสู่ยุคของการควบคุมสื่อทำข่าวที่เห็นต่างจากรัฐไม่ได้ถ้าสื่อทั้งสองคนยังถูกดำเนินคดีต่อจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าเสรีภาพสื่อถูกตัดตอนนักข่าวที่ทำข่าวการเมืองจะต้องทำงานท่ามกลางความหวาดระแวงว่าสักวันอาจจะโดนยัดข้อหาใดถูกเมื่อด้านนางสาวรักชนกศรีนอกสสกทมพรรคก้าวไกลก็โพสต์ผ่าน Facebook แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้โดยระบุว่าผู้สื่อข่าวและช่างภาพอิสระประชาไทยถูกตำรวจจับกุมเนื่องจากทำข่าวกิจกรรมพ่นสีกำแพงวังเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี66ก็มีการตีความว่าการไปทำข่าวเท่ากับสนับสนุนที่ร้ายกว่านั้นมีการสั่งห้ามไม่ให้ประกันตัวถ้าใช้มาตรฐานนี้ต่อไปประเทศนี้จะนำเสนออะไรได้อีกสื่อทุกสำนักมีหน้าที่นำเสนอข่าวไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะเอาไว้สรรเสริญใครนอกจากนี้นายภริษฐ์ วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลก็โพสต์ข้อความบน X ผ่านบัญชีของนายภริษฐ์เองโดยระบุว่าหากเป็นจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเนื่องจากขัดกับหลักการสำคัญว่าการทำข่าวนำเสนอข้อเท็จจริงของนักข่าวไม่ได้เท่ากับการสนับสนุนการกระทำที่เกิดขึ้นรวมถึงกระทบต่อเสรีภาพของสื่อซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและขาดหายไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตยนายภริษฐ์บอกว่าล่าสุดนางสาวภัคมลหนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ได้แจ้งว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองในวันพฤหัสนี้เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเร่งหาทางออกโดยด่วนดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ